สวัสดีค่ะทุกๆคนมามี่อุ๋ยมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะอุ๋ยก็จะมาเล่าถึงว่าสิ่งที่พ่อแม่ควรจะรู้สำหรับเด็กวัย6เดือนนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือช่วงนี้นะคะเด็กวัย6เดือนเนี่ยเขาก็จะมีการเด็กบางคนนะคะก็จะคลานได้แล้วใช่ไหมคะเด็กบางคนก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วขยับหน้าขยับหลังหรือว่าจะเป็นการกริ่งนะคะใช้กริ่งเอานะคะเด็กบางคนคลานได้แล้วนะคะบางคนนะคะอาจจะเริ่มจับนะคะแล้วก็ยืนนะคะนะเพราะว่าช่วงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ปวดหัวนะคะแล้วยิ่งถ้าแบบว่าลูกแบบว่าคลานได้นี่นะคะก็จะไปทุกที่แล้วนะคะหยิบของนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่รู้ช่วงนี้นะคะมาดูกันค่ะนะคะหนึ่งก็คือลูกคลานได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเก็บบ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อะไรที่มันปิดได้ตู้นะคะก็หาที่มันล็อกนะคะปิดไว้ล็อกไว้นะคะความสะอาดบ้านพื้นนะคะก็พยายามที่จะทำความสะอาดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าลูกอาจจะได้ไปเห็นอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็หยิบเข้าปากได้นะคะทุกคนข้อที่2นะคะลูกก็จะเริ่มนะคะเอื้อมมือหยิบของนะคะทุกคนเอื้อมมือหยิบของสังเกตดูเวลาที่เราให้เขานั่งตักของเรานะคะแล้วเรากินข้าวเขาจะพยายามเอามือเอื้อมอาหารเรานะคะหรือว่าจับพยายามจับถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้นะคะเกมที่พ่อแม่สามารถเล่นได้นะคะก็คือเกมแบบว่าเอื้อมจับนะคะหลานจะให้ลูกนอนบนพื้นนะคะแล้วก็มีโมบายนะคะให้เขาสามารถที่จะจ้องและให้เขาพยายามที่จะจับมันก็จะได้เป็นออกกำลังกายกล้ามเนื้อนะคะออกกำลังกายนิ้วมือนะคะข้อที่3นะคะสิ่งที่พ่อแม่จะต้องรู้นั่นคือคุณหมอได้แนะนำนะคะให้เริ่มทานอาหารแข็งได้แล้วนะคะสิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อนะคะคนจะดูนั่นก็คือการให้ลูกได้ทานอาหารและก็การให้ลูกเริ่มอาหารแข็งเนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าลูกจะต้องกินเยอะนะคะแรกๆเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าถมทิ้งนะคะดันอาหารออกนะคะไม่ต้องเครียดนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าลูกเขาก็ยังแบบว่าไม่คุ้นชินนะคะแล้วก็ให้เขาเพิ่มให้เขากินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราให้กินได้นอกคือผลไม้ผักบดไปก่อนนะคะเริ่มให้เขากินแล้วก็ดูอาการว่ากินแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามีอาการท้องเสียท้องร่วงมีผื่นผดผื่นขึ้นตามตัวให้หยุดแล้วก็ไปหาแพทย์ไปหาคุณหมอโดยทันทีนะคะและอีกอันนึงอยากบอกว่าอย่าคิดคืออย่าไปคิดว่าพอลูกเริ่มอาหารปุ๊บลูกก็ต้องกินเยอะนะคะไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเราจะต้อง อาหารหลักๆของลูกตนเนี่ยนั่นก็คือนมของคุณแม่นะคะหรือว่านมขวดที่เขากินนะคะมันเป็นอาหารหลักนมยังเป็นอาหารหลักอยู่นะคะอาหารแข็งเนี่ยเป็นแค่อาหารเสริมให้เขาได้เริ่มลิ้นชิมรสชาติที่แตกต่างจากนมให้เขาได้เริ่มรู้ว่ามันมีแบบว่ามันเป็นแบบนี้นะเนื้อแบบว่าเนื้อของอาหารมันแบบว่ามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะเริ่มนะคะด้วยอาหารบดละเอียดนะคะบางคนอาจจะเริ่มด้วยการให้กินอาหารโดยเขาเรียกว่ายังไงฟิงเกอร์ฟู้ดนะคะให้เริ่มจับกินเองอย่างอุ๋ยนะคะอุ๋ยก็จะให้ลูกอุ๋ยก็6เดือนเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ย6เดือนแรกเดือนแรกนะคะอุ๋ยก็จะป้อนลูกด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้ลิ้มลองอาหารแล้วก็ให้เขาจับกินเองด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยอุ๋ยถึงจะให้เขากินอาหารเองนะคะก็จะมีป้อนด้วยบ้างนะคะแต่ว่าจะให้เขาจับกินเองก็แล้วแต่คุณแม่นะคะว่าจะเลือกเอาแบบไหนจะเลือกให้เขากินเองหรือว่าจะเลือกให้เขาจะเลือกให้เราบดให้เขากินนะคะแต่อย่างนึงที่เราจะต้องรู้คือว่าสำหรับอุ๋ยนะคะ
ที่นี่เขาแนะนำนะการให้ลูกได้กินเองนะคะมันก็จะส่งผลระยะยาวที่เขาจะมีความชอบอาหารในเขาที่เขาจะสนุกในการได้ลิ้มลองได้เล่นได้จับนะคะและข้อที่ควรรู้นะคะในสิ่งในเด็กวัย6เดือนนะคะตอนนี้ลูกนะคะด้านการด้านสังคมนะคะลูกเวลาเจอคนแปลกเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าคนเนี้ยคนเป็นคนแปลกหน้าเขาไม่รู้จักนะคะเขาก็จะร้องไห้นะร้องไห้เวลาที่มีคนที่แบบแปลกหน้ามาเข้าใกล้เขานะคะเขาก็จะร้องไห้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาอุ้มเขาพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้ก็สามารถเล่นได้กับลูกนะคะแบบว่าทำเสียงแปลกๆหรือว่าทำหน้าแปลกๆเวลาที่แบบเห็นลูกร้องไห้แล้วก็แบบมาๆๆเขาก็จะหัวเราะได้นะคะเขาก็จะหัวเราะนะคะแล้วเขาก็จะมีความสุขนะเรื่องทางด้านภาษาของลูกนะคะภาษาของลูกตอนนี้ลูกเริ่มแล้วนะคะทุกคนอย่างน้องกิตนะคะเขาเริ่มเรียนแบบเสียงได้แล้วนะทุกคนนะคะคุณลองดูนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะพูดคำว่ามัมมัมมัมได้แล้วนะคะแต่ของอุ๋ยเนี่ยยังเขาไม่พูดมัมมัมนะเพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันนะคะอย่างส่วนมากเวลาที่อุ๋ยแล้วก็พลอยเห็นน้องกิจเนี่ยเราจะพูดว่าเฮ้เอ้แบบนี้นะคะเขาเรียนแบบได้นะคะเขาเรียนแบบได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะพัฒนาเรื่องภาษาของลูกก็ให้พูดกับลูกเยอะๆนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเสียงทำเสียงแบบนู้นเสียงแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการพูดกับลูกคำหนึ่งบ่อยๆอย่างเช่นคำว่ามัม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 หรืออาจจะเป็นคำว่ามึงอ่ะหรืออาจจะเป็นคำว่าเฮ้ยอะไรก็ได้นะคะพูดคำเดียวนะคะให้เขาฟังบ่อยๆแล้วก็ลองดูว่าเขาจะตอบสนองยังไงนะคะแบบนี้และนี่ก็คือสิ่งที่เราควรรู้สำหรับเด็ก6เดือนนะคะว้าวของเล่นสำหรับลูกวันนี้อาจจะเป็นของเล่นที่มันมีเสียงแบบนี้ค่ะเขาจะมองตามนะคะอาจจะจับด้วยก็ได้เห็นไหมเด็กวัย6เดือนนะคะอาจจะมีฟันซี่แรกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีอาการคันเหงือกนะคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมไปหาที่กัดมาให้เขาด้วยนะคะจะเป็นยางกัดหรือว่าเป็นผลไม้นะคะนะให้เขาได้กัดนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็ช่วยให้ฟันของเขางอกขึ้นนะคะไว้ฟังเขางอกนี่เด็กบางคนอาจจะน้ำลายเยื้อเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอุ้ยมีเพื่อนนะคะโอ้ไม่ใช่เพื่อนอุ้ยมีคนรู้จักนะคะที่เขาแบบลูกเขาวัยเดียวกันกับน้องกิตนี่แหละแล้วแบบว่าน้ำลายยืดแบบว่าเต็มเลยนะคะแล้วทีเนี้ยผลที่ตามมาคือเป็นผื่นนะคะเป็นผื่นใต้คางนะเพราะฉะนั้นนะอีกเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องรู้ด้วยนะคะที่จะรับมือนะคะเฮ้ยเด็กบางคนอีกอย่างหนึ่งนะคะพ่อแม่อันนี้คือว่าคิดอะไรได้ก็พูดนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเด็กเนี่ยเด็กบางคนอาจจะยังไม่คานอาจจะยังเคลื่อนไหวตัวเองได้ไม่มากนะคะแต่เขาจะชอบให้พ่อแม่พาเดินอ้อมนะคะพาเดินวนนะคะแบบว่าไปดูนู่นทีไปดูนี่ทีเขาจะไม่อยากจะอยู่กับที่นะคะเตรียมรับมือไว้นะคะทุกคนนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรมีนะคะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองโอเคอย่าลืมดูแลตัวเองอย่าลืมกินข้าวอย่าลืมพักผ่อนนะคะงานบ้านให้บ้านมันรกก็รกไปเถอะนะคะรกไม่นานหรอกเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองก่อนคุณรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าเมื่อเรากินข้าวพักผ่อนให้เพียงพอเราก็จะได้มีแรงในการดูแลลูกและถ้าคุณไม่สบายคุณคิดดูนะ
ถ้าคุณไม่พักผ่อนถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองถ้าคุณไม่สบายใครจะดูแลลูกคะคุณไว้ใจเหรอไว้ใจให้คนอื่นดูแลลูกเหรอคะนะเพราะฉะนั้นดูแลพักผ่อนตัวเองด้วยมีเวลานอนก็จงนอนเถิดมีเวลากินก็ให้กินเถิดนะคะโอเคค่ะทุกคนอุ๋ยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้อุ๋ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย